จะพามาต้มสาคูเปียกนะคะต้มสาคูนะคะต้องกวนตลอดนะคะใส่น้ำแล้วต้องกวนตลอดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดซื้อเม็ดสาคูมาแล้วก็เอาลงน้ำแล้วก็กวนตลอดนะคะยายใส่เกลือไปนิดนึงนะคะยายยังไม่ใส่น้ำตาลนะคะยายจะหยอดน้ำตาลสักหน่อยนึงจะกวนจนมันเป็นตาเขียดนะคะเป็นออกขาวๆแต่ไม่ขาวใสหมดทุกตลอดทั้งเม็ดนะคะจะให้เหลือหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะยายจะกวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอดูว่ามันถึงตาเขียดเป็นตาเขียดมันเป็นยังไงเดี๋ยวสักครู่นะคะยายจะกวนไปเรื่อยๆถ้ามันข้นแบบนี้ต้องเติมน้ํานะคะติดก้นแล้วต้องเติมน้ําลงไปเหนียวแล้วเติมน้ำลงไปแล้วก็กวนต่อนะคะวันนี้ยายไม่มีมะพร้าวไม่มีข้าวโพดยายมีเฉพาะสาคูนะคะคิดอยากกินมีกะทิก็เลยเอามาทำกินกวนเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยกำลังได้ที่เติมน้ำอีกหน่อยนึงเนี่ยกำลังเป็นตาเขียดนะคะนี่เห็นไหมนี่เขาเรียกตาเขียดนะคะนี่ออกขาวๆแบบนี้เขาเรียกตาเขียดนะคะนี่น้องเขาเรียกตาเขียดพอได้ที่แล้วเดี๋ยวยายจะใส่น้ำตาลนะคะตอนนี้ยังไม่มีน้ำตาลใส่แต่เกลือนะคะนี่กวนให้มันได้ที่ซะก่อนกำลังได้ที่แล้วเดี๋ยวอีกสักหน่อยให้ตามันไอ้นั่นไปหน่อยนึงต้องกวนตลอดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดก้นหม้อนะคะอันนี้คือกวนได้ที่แล้วนะคะนี่ได้ที่แล้วนะคะนี่เห็นไหมเห็นตาเขียดไหมคะนี่เดี๋ยวยายจะเติมน้ำตาลนะคะน้ำตาล2ช้อนโต๊ะนะคะยายไม่ใส่เยอะเป็นน้ำตาลน้ำอ้อยนะคะน้ำตาลดิบนะคะนี่ใส่น้ำตาล2ช้อนโต๊ะนะคะกวนตลอดขนาดนี้ยังติดก้นหม้อเลยเดี๋ยว
รอน้ำตาลละลายนิดนึงเดี๋ยวยายตักเสิร์ฟเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวยายจะตักเสิร์ฟเลยนะคะเสร็จแล้วจะตักเสิร์ฟเลยจ้าเหมือนเต้าส่วนเนาะคิดอยากกินนะวันนี้สาคูเปียกนะคะนี่คือสาคูเปียกค่ะยายไม่มีข้าวโพดยายก็เอาแบบนี้แหละอันนี้ยายจะใส่กะทินะคะอันนี้ออกก่อนเปิดกระป๋องใส่เลยนี่นะคะเสร็จแล้วจ้าสาคูเปียกค่ะนี่คือสาคูเปียกนะคะนี่ค่ะโอ้ยร้อนนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะร้อนมือด้วยนี่นะคะสาคูเปียกทำง่ายๆนะคะทำง่ายๆค่ะขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะช่องคุณยายวินนี่สตอรี่ค่ะสวัสดีค่ะทำง่ายๆค่ะทำง่ายๆใส่น้ำตาลแค่2ช้อนแล้วก็มีกะทิใส่แค่นี้ก็พอก็กินได้แล้วขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ